จมากเลยนะเมื่อคืนน่ะไปเที่ยวกับแฟนน่ะพอมีเรื่องกันปุ๊บนะแฟนฉันนี่วิ่งหนีไปอยู่หลังร้านเลยอ่ะยิ่งงตัวก็ใหญ่นะแต่ไม่เคยคิดจะกล้าสู้คนสักทีเลยอ่ะนี่สาวคุยเรื่องอะไรกันอยู่จ๊ะก็แฟนฉันน่ะสิเขาไม่สู้อ่ะไอ้วะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเขาคุยเรื่องอย่างนี้เปิดเผยกันขนาดนี้เลยเหรอเออลีเจินนะพี่ไม่ได้ดูถูกนะหน้าตายังลีเจินน่ะผู้ชายที่ไหนเขาก็ไม่สู้หรอกนี่จะรู้ตรงไหนว่าจันน่ะไม่สวยแต่ความจริงก็น่าจะสู้เพื่อเจินบ้างสิเพื่อเจินนี่นี่นี่ลีเจินแล้วพอรู้ว่าแฟนไม่สู้เนี่ยได้แบบช่วยอะไรแฟนบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยช่วยสิเพราะยังไม่ช่วยล่ะฉันนั้นช่วยร้องเพลงเชียร์ให้กำลังใจเขาตลอดเลยด้วยลีจันลีจันแล้วแกร้องยังไงวะจะร้องยังไงล่ะก็ร้องว่าสู้เขาสิคะที่รักสู้เขาค่ะสู้เขาที่รักสู้โอ้ยบ้าร้องอย่างกับควายถูกเชือดผู้ชายไหนเขาจะสู้เอางี้ในฐานะที่พี่เป็นผู้ชายอะนะพี่มีวิธีอะไรเอาอันนี้ไปใช้พี่ใช้บ่อยรับรองสู้กินยานี่แล้วเขาจะกล้าสู้คนเหรอพี่เออฮะอะไรนะไม่ใช่ก็จะหมายความว่าถ้ากินยานี้แล้วเนี่ยแฟนจันก็จะเลิกขี้ขลาดแล้วก็กล้าสู้คนขึ้นมาใช่ไหมอ่ะอะไรเอายาคุณมาพลาดเลยครูมาตั้งนานผมเพิ่งรู้นะเนี่ยพี่ยังไม่สู้ไอ้วะไอ้วะโอ้ยใครจะสู้หรือไม่สู้เนี่ยกูไม่เกี่ยวนะครับพี่นะครับขอให้สู้งานกันหน่อยครับไอ้งานที่กองอยู่นั่นน่ะพี่หมอนให้พวกเราช่วยกันทำนะเว้ยไม่ใช่ให้กูคนเดียวนี่พี่วุฒิผมถามจริงเหอะเวลาพี่ทำงานแล้วพี่รู้สึกดีไหมก็ดีอ้าวดีก็ทำต่อไปสิไอ้พวกระยองด่าเลยอ่ะด่าระยองก็ไม่เจ็บใจหรอกเว้ยกูคนจันเออจันไรสิมึงพี่วุฒิพี่ทำงานอยู่คนเดียวอ่ะแล้วพวกนั้นนะไม่พวกนั้นสิครับพี่น้องครับพูดแต่ไอ้เรื่องนกเขาไม่ขันนะเนี่ยกูเครียดกูจะขันเป็นนกเขาอยู่แล้วครับไม่เป็นไรมาเดี๋ยวผมช่วยเองเอ้านี่ทำงานกันอยู่แค่2คนเองเหรอเนี่ยดีนะฉันจ้างมาเป็น10ทำงานอยู่แค่2จะลองของกันใช่ไหมได้รู้จักอีหมอนคนเล่นของนี่น้อยเกินไปแล้วนี่แล้วเมื่อกี้นะขึ้นลิปาผู้หญิงคนนั้นหุ่นดีมากแต่หันหน้ามาทีนะหุ่นหมดท่าเลยหน้ากับผีกินส้มไงโอ๊ยจริงๆฟังเหยื่อกันเลยโอ้ยเหยื่อเหมือนอย่างแรงถ้าคุณของกระดานแล้วปาดเจอป่ะน่ากลัวมากนี่เนี่ยจะไปไหนมาทำงานกว้างจังเลยไม่คุณเนื้อยาใจจ้านี่เหรอหมอนเล่นยมสองเด้งเลยนะมองอะไรทำงานสินี่พี่ยมฮะเมื่อกี้ไปเข้าซ่วมมาห้องข้างๆตดเสียงกับปืนกลน่ะพี่ตดที่เสียง
ไอ้บอกเสียงทหารตดหรือเปล่าวะโอ้โหพี่ก็พูดไปเรื่อยถ้าทหารตดเสียงมันเป็นกลช่างยนต์ไม่ตดมันเสียงรถเครื่องเหรอแพร่แพร่แพร่อุ้ยเสียงเหมือนน้ำเข้าเครื่องแพร่แต่มันตดไอ้วอกไอ้วอกมันเตะกูไว้อ่ะก็เห็นพี่ถือป้ายเชิญเตะฟรีแล้วพี่อยากโดนเตะไงจะไปติดไอ้ยมมันอ๋อเหรอโอ้โหน้องยมครับครับทำงานได้เยี่ยมมากครับนี่งานระดับเทพเลยนะครับพี่น้องครับถ้าไม่เก่งทำไม่ได้เนี่ยพี่อู๊ดแล้วฝีมือุ้ยพอทุนหัวน่ารักจังเลยพอพุงพลุยนี่บ้าอะไรพี่อู๊ดแกบ้าป่ะเนี่ยนี่พี่ยมพี่อุ้นไม่ได้บ้าหรอกมันเอานี่ป้ายเชิญเตะฟรีเนี่ยมาแปะพี่แล้วนี่กำลังจะเตะอยู่แล้วผมขัดขาไว้ทันนะเนี่ยเลยช่วยพี่ไว้มึงเล่นกับกูอย่างนี้เลยเหรอไอ้เพื่อนชีวิตครับคือแปลว่าอยากฟังเพลงไหมครับเดี๋ยวพี่ร้องให้ฟังครับพี่น้องครับไอ้คนขายชาติไอ้ทรยศเพื่อนไอ้จะบ้าพอแล้วอีอุ้นมานั่งเล่นอะไรตรงนี้ฮะทำไมไม่ไปทำงานลุกขึ้นครับของพี่บอลเตะโดนแผลเก่าอู๊ดเลยลุกขึ้นทุกคนมาทางนี้หน่อยจ้าพี่มีข่าวดีจะมาบอกคือว่าตอนนี้เนี่ยยอดเงินโบนัสพิเศษเนี่ยออกมาแล้วและแล้วมันก็อยู่ในมือพี่หมอนคนนี้พี่หมอนครับแล้วอย่างนี้พวกเราจะได้สักคนละเท่าไหร่ครับทีเรื่องเงินเราอยากรู้แต่เรื่องงานเราอู้นักน้ำมูนี่พี่ยมจะอยากรู้ไปทำไมเดี๋ยวสิ้นเดือนพี่หมอนเขาก็บอกเองว่าได้คนละเท่าไหร่เองถูกต้องเป็นต่อนเนี่ยรู้ใจจริงๆเลยทำเหมือนกับว่ามันนั่งอยู่ในใจพี่หมอนงั้นแหละไอ้ต่อกูเตือนแล้วไงอย่าร้องเพลงในครัวได้ผัวแก่เลยมึงเนี่ยอียมครับปากดีทั้งมึงคอยดูนะฉันจะหักโบนัสของแกให้หมดเลยถ้าทำอย่างนั้นก็คุยกับทนายผมเลยครับพี่หมอนเออคอยดูนี่พี่หมอนแกหวงโบนัสในกระจองอางหวงไข่นะพี่ที่อยากรู้ไปทำไมเดี๋ยวสิ้นเดือนพี่หมอนเขาก็บอกเองอะไรโอ้โหไม่มีอะไรหรอกไอ้หน้ารอก็คือว่าคุณจะเอาโบนัสนั่นน่ะมาใช้หนี้มึงถ้ามันไม่พอจะได้หาเพิ่มให้หน้ารู้หน่อยวะอุ้ยไอ้หน้าเลือดถ้าหน้าไม่มีเลือดก็ตายสิครับพี่น้องครับเฮ้ยพี่อุ๊ดเตะฟรีเว้ยใส่รองเท้าไปแล้วเมื่อกี้ครับเข้าเต็มตูดเลยครับพี่น้องครับท่านยมครับครับอุ้ดไม่ไหวแล้วอุ้ดฝากแป๊บนึงนะเดี๋ยวอุ้ดไปฉี่เฮ้ยไอ้ยมให้เตะฟรีไอ้ยมคือฝากมึงไม่เอากูก็เตะนี่เล่นบ้าเฮ้ยทำอะไรกันเอาแล้วกระดาษอะไรหล่นพี่หมอนครับพี่มั่นใจนะครับว่าจะถือแผ่นนี้ไว้อ่ะทำไมอ่ะพี่ลองอ่านดูดีกว่าเฮ้ยเองยอมเอาขยะไปทิ้งไปเออครับอาจารย์ไม่ได้กินกูหรอกเอาอันนี้ค่ะเอานี้ดิพี่ก๊อฟมายืนอ่านหนังสือพิมพ์ทำไมคะเมื่อยเปล่าๆไปนอนอ่านดีกว่านอนอ่านบนคอนโดเหรอคะเปล่าค่ะนอนอ่านกลางถนนนะคะเอ้ยคนนะคะไม่ใช่ศพเออนี่น้องทิพย์ฮะช่วยหางานพิเศษพี่ทำหน่อยสิคะงานประจำที่พี่ทำอยู่อ่ะเงินเดือนมันน้อยค่ะขอขึ้นเงินเดือนเขาก็ไม่ยอมขึ้นให้ขี้งก
ขี้เหนียวขี้ตื่นอุ้ยสารพัดจะขี้ค่ะพี่ก๊อฟคะพี่ก๊อฟลืมไปขี้นึงด้วยนะเขาในขี้โมโหด้วยถ้าหากว่าเขาโมโหมากๆวันดีคืนดีเนี่ยไล่คนใช้ออกเลยซะงั้นอุ้ยปลาหนอตายเพราะปากแตกกระเทยจะตกยากเพราะปากเสียไอ้ไหลอุ้ยหมองูตายเพราะงูแต่กูนี่จะตายเพราะกระเทยกับเจมินไว้บ้างค่ะพี่กะว่าจะไปสมัครเป็นพนักงานต้อนรับที่บางบาเอ้าที่บางบาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากบาเป็นโรงฆ่าหมูแล้วครับเขาว่าฆ่าหมูแต่กูจะฆ่ามึงจริงๆแล้วไปสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟค่ะพี่ก๊อฟแปลกใจอ่ะก็ได้ไม่พี่ก๊อฟคุยกับยายเจมินแล้วทำไมต้องมาดูประกาศหางานในหนังสือพิมพ์อีกอ่ะพี่ไม่ได้ดูประกาศหางานพี่ดูประกาศหาคู่เวลาตกงานจะได้เกาะผู้ชายกินไงคะเนี่ยมันก็ต้องดูเผื่อไว้หลายๆที่นี่แหละค่ะเพราะจริงๆแล้วอ่ะพี่ไม่อยากทำที่บางบาหรอกค่ะเพราะมันกลับบ้านดึกกลับบ้านดึกๆดื่นๆน่ะพี่กลัวผู้ชายรูปร่างกำยำจะทำย่ำยีสาวน้อยอย่างพี่อ๋อพอใจละเป็นห่วงเป็นห่วงขอบคุณมากนะคะน้องพอใจที่เป็นห่วงพี่เปล่าค่ะพอใจเป็นห่วงผู้ชายที่จะโชคร้ายต่างหากอุ้ยพี่ก๊อฟอย่างพี่ก๊อฟนี่นะคะไม่ต้องกลัวหรอกกลับบ้านดึกๆดื่นๆนี่นะคนก็จะคิดว่าพี่ก๊อฟเนี่ยเป็นผีตายทั้งกรมมายืนให้นมลูกอยู่ก่อนแล้วโอ้ยก่อนนะหมูน้อยนะเอางี้เอางี้เดี๋ยวพอใจเป็นเพื่อนพี่ก๊อฟด้วยตอบแทนที่พี่ก๊อฟเนี่ยไปเป็นเพื่อนพอใจสัมภาษณ์งานจริงนะพี่ทิพย์คะไปด้วยกันนะคะไม่เอาอ่ะพี่ไม่อยากไปกัดยายเจมินอีกน้องทิพย์คะไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวพี่ฉีดยากันบ้าให้น้องพอใจจ้ะหน้าจ้ะหน้าหน้าพอใจติดอะไรเหรอคะไม่ได้ติดอะไรจ้ะจะบอกว่าน้องพอใจน่ารักโอ้โหเท่ดีนะผมใช่ไหมกูหมายถึงมอไซค์เนี่ยเนี่ยชอบตีตูดไอ้ต่อเอาละทุกคนวันนี้พี่ยมจะมีกลมาโชว์กับน้องๆทุกคนนะครับโปรดติดตามนะนางนี่อะไรครับบัตรถูกต้องสังเกตบัตรนี้ให้ดีๆนะครับใส่ไว้ในกระเป๋าผมจะเสกโอมนะโมโนเพียงตอนนี้บัตรจากกระเป๋าผมไปอยู่ที่กระเป๋าคุณวอกแล้วครับจริงเหรอพี่เดี๋ยวก่อนโอ้มันโน่นนี่ซอยมาเพียงตอนนี้จากกระเป๋าคุณวอกไปอยู่ที่กระเป๋าคุณเป็นต่อแล้วครับเหรอเดี๋ยวก่อนสิอะไรวะโอ้มันโน่นเพียงตอนนี้จากกระเป๋าคุณเป็นต่อมาอยู่ที่กระเป๋าผมเรียบร้อยเย้ไอเนี่ยนะที่เขาเรียกว่ากลใช่หน้าด้านคุณเล่นไม่เป๊ะว่าไงวันนี้แม่มึงไม่ออกมาด่าหรอวะแน่นอนแล้วโอ้น้องพอใจนี่แม่พี่ต่ออืองั้นผมก็เป็นพ่อพี่ต่อดิ ไอ้วอกเลยนะเล่นกับมันทีไรนะมันเอแบกทุกทีเลยวะรามก็ใกล้ๆกันโอ้ยพอมุกหัวหมากเฮ้ยน้องต่อครับว่าไงพี่อุ๊ดทำไมยาสีฟันน้องต่อเนี่ยรสชาติแปลกๆครับเฮ้ยนั่นเป็นโฟมล้างหน้าโอ้ยก็ถึงว่าฟันมึงไม่เป็นสิวเลยเออว่ะเออน้องต่อครับครับพี่พี่ว่าถ้าใครมาเห็นส้วมบ้านน้องต่อแล้วเนี่ยต้องสงสารมันแน่เลยครับทำไมอ่ะก็เห็นเวลาใครเรียกก็เรียกโถส้วมโถพี่อุ๊ดสงสารพี่ทำไมครับเขาไม่ได้สงสารเขาสังเวชเออต่อพี่อยากรู้จังเลยว่าโบนัสพี่จะได้สักเท่าไหร่อ่ะเผื่อใช้หนี้แกเสร็จถ้าเหลือสักหมื่นพี่จะไปจ่ายค่าเหล้านี่ติดค่าเหล้าเจมิ้นเป็นหมื่นเลยเปล่าค่าเหล้าเรียนน้องแตงโมโหยยงเอ้ยบ้ากามแบบเนี้ย400ก็พอแล้วครับปากดีอย่างเงี้ยเตะปากสักทีนะครับโอ้ยนี่ๆๆหยุดทะเลาะกันได้แล้ว
ถ้าอยากรู้ว่าใครได้โบนัสเท่าไหร่ก็ง่ายนิดเดียวไปเอาใบโบนัสมาดูดิโอ้โหคงจะได้แหละครับพี่ก็รู้อยู่ว่าพี่หมอนแกหวงนี่กับอะไรดีแหมน้องว่าน้องว่าลืมไปแล้วว่าพี่เนี่ยใครหัวพี่หมอนใช่เฮ้ยเล่นทีเผลอนี่หว่าหมายถึงว่าผมเนี่ยคือเป็นต่อเนี่ยมักจะมีแผนดีๆเสมอเฮ้ยถ้ามีแผนอย่าพูดดังไปเดี๋ยวรองเท้ามันได้ยินทำไมก็รองเท้ามันมีหูรองเท้าบ้านป้าที่สิมีหูนั่นๆอย่าพูดดังเดี๋ยวกางเกงได้ยินอีกทำไมอ่ะกางเกงก็มีหูแล้วพี่เคยเห็นอูดไม่มีหูไหมจับพี่อูดตัดหูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะเว้ยถ้ามึงตัดกูจริงนะกูเป็นปลาไหลนะเว้ยไม่ทันดีกว่ากลัวมันเป็นปลาไหลถ้าปลาไหลหนวดด้วยนะในเมื่อพวกเราเนี่ยนะยังตกลงไม่ได้สักทีว่าใครจะเป็นคนเข้าไปเอาใบโบนัสมาดูผมขอเสนอเองพี่อู๊ดดีดีดีเฮ้ยไอ้บ้าเฮ้ยกูก็คิดว่ามึงจะมีวิธีคัดเลือกที่ดีกว่านี้ให้ต่อนะไม่ยุติธรรมกูไม่เข้าโอเคถ้าพี่อู๊ดไม่ชอบวิธีนี้งั้นผมมีอีกวิธีหนึ่งในกลุ่มพวกเราเนี่ยใครเตี้ยสุดคนนั้นไปเอามาวัดกูก็เตี้ยกว่าเพื่อนอยู่ดีไม่เอามึงคิดหาวิธีใหม่เลยยงไม่เอากูไม่เข้าอ่ะเอางี้แล้วกันใครที่อาวุโสสุดใน4คนนี้ไปเอาดีมั้ยเออโอ๊ยคิดว่าจะเอากูให้ได้ใช่มั้ยเนี่ยไม่เอาไปเอาวิธีกูแล้วกันครับพี่น้องครับในกระเป๋าตังค์ใครเนี่ยมีเงินอยู่น้อยกว่าเพื่อนคนนั้นเข้าไปเอาเลย 3,500 ของผมมี 2,000 ของผมมีพันเดียวเองอ่ะเข้าไปเลยทุยขำมึงไงวะมึงจะต้องได้เข้าไปเพราะว่ากูอ่ะมีอยู่1,000กับ20 1,000กับ20แต่วันก่อนยืมผมไป 1,000 ยังติดอยู่ขอคืนเลยแล้วกันโอ้พี่อุดเข้าไปเอาเลยเพราะพี่อุดเหลือ20บาทพี่น้องครับเดี๋ยวกูเข้าไปเองก็ได้ครับแต่ว่าอย่าเพิ่งทวงหนี้ตอนนี้เลยนะครับกูช็อตมีอย่างนี้ด้วยแต่ต้องเข้านะครับเฮ้ยเดี๋ยวแต่ว่าต้องให้ใครคนนึงไปล่อพี่หมอนออกมาก่อนนะครับเออว่ะจริงด้วยไอ้ต่อรับหน้าที่เป็นมาทาดอไปล่อกระทิงออกมาได้เลยพี่ไปแม่โอ้ยเดี๋ยวมันตีเขาหักเลยอ้าวทำไมกูให้มึงเป็นมาทาดอไม่ใช่กระทิงอ๋อเป็นมาทาดอเลยไม่ใช่กระทิงใช่ไหมเย้ yeah. กระเทยเอาไหมพลาดไปแล้วเริ่มกลัวมึงเลยไอ้ต่อเตรียมตัวนะใครเป็นต่อครับพี่หมอนครับคือเชิญข้างนอกนิดนึงได้ไหมครับพอดีมีเรื่องจะถามหน่อยครับครับยังไงก็เป็นต่อจะเชิญทางด้านนู้นดีกว่าครับคือว่าเรื่องที่เราอยากจะถามเนี่ยมันเรื่องอะไรนะอ๋อก็เรื่องนี้เลยครับคงจะถามว่าอะไรเอ่ยเข้าก็ร้องออกก็ร้องพอเข้าไปลึกๆมีน้ำด้วยใช่ครับ7 11ไงครับใช่ครับเข้าไปก็ร้องตูดุดออกก็ร้องตูดุดพอเข้าไปลึกๆมีน้ำไฮดุดพวกแกนี่มันไร้สาระที่สุดเลยทุเรศพี่หมอครับคือพอดีอยากให้พี่หมออารมณ์ดีครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมเองฮะที่มีปัญหาอยากจะถามพี่หมอนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องงานแต่งงานของเรา2คนใช่ไหมเนี่ยอย่ามาคุยข้างนอกสิอายเขาคนเยอะแยะไปคุยในห้องกันตะแต่ผมไม่มีความลับนะครับผมเปิดก็คนเปิดกว้างครับไอ้วอกชักครับวอกชัก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 ไปหาแล้วมางัดปากมันเดี๋ยวมันตัดลิ้นตัวเองเราไม่ทันแล้วชักดูนะเร็ว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 เร็
ชักอยู่นะครับเจ๊เจ๊เจ๊แย่แล้วแย่แล้วมีคนต่อยกันเฮ้ยแล้วแกมาบอกฉันทำไมทำไมไม่ไปห้ามเขาห้ามได้ไงมันอยู่ในทีวีโดนหลอกเฮ้ยยังไงเฮ้ยจวบจวบจวบมีคนจะตกแกใครอะเจ๊กูเองลงทุนพูดแต่เล่นอะไรไม่เข้าเรื่องรีบๆทำงานทำการเก็บต้องเก็บโต๊ะให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวพี่ก๊อฟก็จะมาฝึกงานที่นี่ฉันจะให้แกเป็นคนสอนเขาอีกแล้วขอบใจนะคะน้องทิพย์น้องพอใจที่สามารถเป็นกำลังใจให้พี่จริงๆทิพย์ก็ไม่ได้อยากมาหรอกนะคะพี่ก๊อฟแต่ที่มาเนี่ยเพราะว่าน้องพอใจขอร้อง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 อายุก็เยอะแล้วเนาะแต่เล่นอะไรติงตองติงตองเป็นเด็กปิดยากเจ๊อย่าลืมสิไอ้ติ๊งต๋องติ๊งต๋องแบบเนี้ยเจ๊เคยเล่นมาก่อนแล้วทำหน้าเกลียดกับเขาอีกตายมันถึงหัวหน้ายังทำตัวให้ลูกน้องก็ด่าได้อีกขอร้องเลยนะคะอย่าทะเลาะกันเลยนะคะนะก็ได้เนี่ยเห็นกับน้องพอใจนะคะไม่อย่างนั้นน่ะพี่จะด่ากลับไปว่าใหญ่แรงทงอย่านะอย่านะเมื่อกี้ไม่ได้ยินหรอว่าน้องพอใจเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าอย่าเพิ่งทะเลาะกันเลยเดี๋ยวก็โดนเด็กถอนหงอกหรอกพี่ก๊อฟเดี๋ยวตอนที่เราฝึกงานเนี่ยเจมินน่ะจะให้จวบเป็นคนสอนพี่ก๊อฟนะจ๊ะว้าเด็กเสิร์ฟที่หน้าตาดีกว่านี้มีไหมเจ๊พี่จะได้มีกำลังใจในการฝึกงานหน่อยโอ้หนังหน้ายังกระปาสลิดยังมีสิทธิ์เลือกอีกเหรอนี่มึงว่ากูไหลจวบไม่ได้ว่าเนี่ยผมว่าอีอ้วนนุ่นแล้วไปนี่ไม่กูดิไปดูคอนเสิร์ตพี่ไอ้คาราบาวอยู่มั้งอุ้ยมันทำงานที่หมอนไม่ใช่เวทีคอนเสิร์ตก็กูรู้ไงมึงถามกูแล้วกูจะไปถามใครมึงก็อยู่กับกูไอ้ต่อใช่ๆเป็นต่อครับผมมาดูหน่อยสิดูไอ้ว่างสิเป็นลมอยู่ตั้งนานแล้วยังไม่ฟื้นอีกครับพี่ว่าพาไปส่งโรงพยาบาลดีมั้ยฮะอย่าเลยครับพี่หมอนผมว่าเสียเวลาแล้วครับมันคงแค่ชักธรรมดาครับคงไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายครับหรอเฮ้ยแต่พี่ว่าไม่ดีหรอกเพราะถ้าเกิดมันเป็นอะไรมากขึ้นมารักษาไม่หายทำไงอ่ะเราไม่ต้องเอาลูกของเราสองคนไปใช้คืนให้พ่อแม่เขาหรอกลงมาไปพี่หมอนผมว่าอย่าเลยพี่เกิดไอ้วอกมันเป็นอะไรไม่มากอ่ะมันจะเสียค่ารักษาพยาบาลฟรีนะครับหลายตังค์นะครับไอ้ยอมพูดอย่างนี้ไม่ได้นะชีวิตไอ้วอกทั้งคนนะยังคิดเรื่องเงินเรื่องทองอยู่หรอพี่ว่านะพามันไปหาหมอแล้วก็มาหักเงินเดือนมันทีหลังดีกว่าเออดีครับเออหรือไม่ดีพี่หมอนพี่ผมจะตายแล้วพี่ยังขี้เหนียวอีกเหรอวอกแกไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรบ้าอะไรอ่ะหัวปูดเป็นลูกมะกรูดใช่อิ่มแล้วเนี่ยนี่ทำปากดีขนาดนี้ฉันว่าเธอหายแล้วล่ะเป็นห่วงแทบแย่นี่ต่อยมฝากดูแลวอกต่อด้วยนะได้ครับพี่จะไปทำงานแล้วฮะจะดูแลมันอย่างดีเลยฮะครับจ้ะจ้ะจ้ะไอ้วอกมึงจะรีบตื่นมาทำไมเนี่ยฮะพี่อูรินอยู่ในห้องนั้นเลยไม่ตื่นยังไงไหวเรามาโดนหัวของปอกปอกปอกมึงเด็กคือไม่
ฟื้นตอนนี้นะฟื้นอีกทีชาติหน้านู่นแล้วอยากดูไปทำไมไอ้โบนัสเนี่ยฮะสวยแล้วไหมล่ะป่านี้พี่อุ๊ดถูกจับได้แล้วอ่ะกูอยู่นี่ปองใจทำไมกูไม่ใช่ผีนี่ได้มาหรือเปล่าไอ้ใบโบนัสรู้จักพยัคฆ์อุ๊ด007น้อยไปเสียแล้วอยู่นี่ยังแกมัน00,000อยู่ไหนเอามายาลีลาอยู่นี่เฮ้ยใบโบนัสมาแล้วเฮ้ยใบโบนัสเร็วแล้วด่วนๆๆๆๆเฮ้ย yes เฮ้ยพี่ทำไมจันได้เงินโบนัสน้อยที่สุดเลยอ่ะใครบอกอ่ะผมก็ได้น้อยเหมือนกันเนี่ยเงียบมึงน้อยกว่าชาวบ้านเขาเลยเนี่ยเฮ้ยยูก็ได้น้อยเหมือนกันเหรอกูได้เยอะกว่าพวกมึงอีกไม่เข้าใจเลยอ่ะทำไมพี่หมอลำเอียงขนาดนี้วะเนี่ยให้ต่างกันตั้งเยอะอ่ะเฮ้ยนี่ผมว่าใจเย็นๆก่อนนะเพราะว่าแค่โบนัสเองอะเรื่องแค่นี้เองอะไอ้ต่อมึงก็พูดได้ดิก็มึงได้เยอะกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยเฮ้ยเอ้าแตกคอกันแล้วครับพี่น้องครับโอ้โหไอ้เรื่องเงินนี่มันไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะครับพี่น้องครับขนาดกระปุกออมสินหมูที่บ้านนะครับมันมีเงินอยู่ข้างในมันยังโดนเมียผมตีซะแตกเลยครับพี่น้องครับรัฐบาลกี่รัฐบาลก็แตกกองกันเพราะเงินเรื่องเดียวนะครับพี่น้องครับรู้สึกเหมือนสูญเสียอิสรภาพเลยนะครับพี่น้องครับขอเชิญพี่หมอหน่อยดิลา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 มึงจะทำตามกูทำไมเนี่ยฮะมันยาวอ่อนเออน้องว่าพี่มีอะไรจะมาถามฮะมึงว่าเวลาทหารเจอกันทำไมต้องทำแบบนี้อ้าวก็เขาทำความเคารพกันไงไม่ใช่ฮะเพราะว่าเขาทำแบบนี้ไม่ฐานาดเย้ไม่มุกมุกนี้ได้เฮ้ยพี่ยมเดี๋ยวช่วยแก้งานนี้ให้หน่อยดิผมว่าสีมันเพี้ยนๆว่ะพี่เนี่ยดูดิสีเพี้ยนแล้วมึงจะมาหากูทำไมมึงไม่พายสีไปโรงพยาบาลบ้าล่ะครับบ้าพี่ผมหมายถึงว่าสีแดงนี่มันเพี้ยนมันไม่ได้ตามสเปคที่ลูกค้าที่เขาสั่งไว้อะเลยมึงก็ไปคุยกับลูกค้าเองสิวะมึงเก่งไม่ใช่เหรอเงินมึงก็ได้ตั้งเยอะกูไม่ได้เงินน้อยมีความสามารถทำได้มากที่สุดก็คือแค่นี้แหละไอ้ต่อโหพี่นี่พี่พูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะพี่ไอ้นี่เนี่ยมันงานของพี่นะใช่ไงงานกูไงก็กูก็ทำได้แค่นี้แหละมึงไปทำงานมึงต่อป่ะก็คือจะไม่ยอมทำใช่ป่ะได้เออจันเดี๋ยวช่วยไปตามงานของคุณทวีปให้พี่หน่อยดิพี่ต่อตามเองเถอะค่ะจันตามไปก็ได้เงินน้อยเท่าเดิมอ่ะตามไปทำไมล่ะคะอ้าวนี่น้องวอกพอดีพี่เพิ่งเขียนคอลัมน์เสร็จนะครับช่วยตรวจอักษรให้หน่อยครับได้เสร็จละเฮ้ยทำไมมันเร็วจังนี่มึงตรวจแล้วมึงตอดเนี่ยก็ผมทำงานได้เงินน้อยอ่ะทำแค่นี้คุ้มเงินเล่าเป็นไรกันเนี่ยใจเย็นกันก่อนได้ไหมที่เป็นแบบนี้นี่มันไม่ดีเลยนะใช่งอนกันเป็นทุดแบบนี้ไม่ดีเลยครับปากดีนะพี่อุดแกได้เงินเยอะแกก็พูดได้ดิวะโอ้อีโยมอีตูดกูได้เงินน้อยกูก็พูดได้กูไม่ใช่คนใบเดี๋ยวกูเตะให้เป็นใบเลยมึงไอที่เป็นกันแบบนี้เนี่ยมันมาจากแค่เรื่องโบนัสเหรอโอเคได้ถ้าเกิดมันทำให้พี่รู้สึกดีขึ้นผมเข้าไปบอกพี่หมอนไหมว่าอยากส่วนของผมแล้วให้พี่ดีไหมแต่ผมจะบอกเลยว่าอย่างนึงนะว่ากับไอการที่พี่ไม่ยอมทำงานแบบนี้เนี่ยบริษัทมันเสียนะเว้ยพี่เหรอก็ช่างมันเป็นไรมันจะเจ๊งยังไงก็ช่างมันไม่ใช่บริษัทกูดิอีโยมทำไมพูดจาแมวๆอย่างนี้เดี๋ยวก็ตบหัวหลุดเลยแล้วนี่มาอะไรกันเกิดอะไรขึ้นฮะไม่มีอะไรหรอกครับพี่หมอนครับคือไอ้สองคนเนี่ยมันงอนที่มันได้โบนัสพิเศษน้อยอะครับฮะอุ้ยสวยแล้วครับพี่น้องครับอีอุ๊ดเดี๋ยวมันจะสวยมากไปกว่านี้อีกถ้ามึงไม่เล่ามาให้หมดอ่ะนี่ผ้าส่วนนี่โต๊ะต่อไปต้องทำยังไงรู้ใช่ไหมรู้เช็ดสิได้เย้ยอุ้ยถ้าผมทำเองเนี่ยเจ๊เขาจะให้ผมมาสอนพี่หาพระแสงด้านติ๋วอะไร
จวบครับนี่แกมังอาจมาด่าแม่ฉันเหรอผมด่าแม่พี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็แม่กูชื่อติ๋วอ่ะเฮ้ยมึงจะยังไงมึงว่ามาไงให้จวบนะพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟพอเถอะนะคะพี่จวบไม่ได้ตั้งใจหรอกนะน้องเข้าใจนี่มันเป็นเรื่องระหว่างพี่กับไอ้จวบน้องเข้าใจไม่ต้องมายุ่งอ้าวไอ้จวบครับมึงจะขอโทษกูไหมที่มาด่าแม่กูเนี่ยโอ้ยผมไปด่าแม่พี่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแล้วผมจะไม่รู้ว่าแม่พี่ชื่อติ๋วฮะผมไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยนะเนี่ยจะมาโกรธผมทำไมไอ้เรื่องแค่ขี้ประติ๋วเนี่ยนี่แม่ด่าแม่อีกแล้วเย้ยมึงอะไรมึงว่าอะไรไอ้จวบว่าแค่คู่พี่ก๊อฟคู่เดียวพอใจก็เหนื่อยแล้วอะเจ๊มินเจ๊ต้องแต่งตังให้พี่ด้วยนะไอ้จดมันมาไปด่าแม่พี่อะผมไปด่าเมื่อไหร่แล้วผมจะไปรู้ว่าแม่พี่ชื่อติ๋วนั่นไงผู้ไปถ่ายคำมึงด่าอีกแล้วเย้เฮ้อพี่ก๊อฟขาจะเย็นๆได้ไหมเรื่องแบบนี้มันด่าจบไม่ได้ถ้าจะด่าต้องด่าที่เจ้านายเพราะอย่างนี้เขาเรียกว่าเจ้านายไม่สั่งสอนอ้าวโดนคู่ไอ้จวบก็อย่าไปโกรธเขาเลยนะคนน่ะถ้ามันมีสมองมันไม่ด่าใครหรอกอ้าวโดนคู่อ่ะขอโทษนะคะทุกคนในที่นี้เนี่ยนะคะแก่กว่าพอใจหมดเลยอย่าทะเลาะกันเป็นเด็กๆได้ไหมคะอ้าวโดนกันหมดพี่ก๊อฟจะเอายังไงจะมาทำงานหรือว่าจะมาทะเลาะกันไม่ทงไม่ทำแล้วถึงทำก็ไม่สงไม่สอนมันแล้วถึงจะสอนฉันก็ไม่อยู่แล้วถึงจะอยู่ฉันก็ไล่แล้วเว้ยโอ๊ยนี่จะเอายังไงก็ตามใจกันเลยนะคะตอนนี้เนี่ยพอใจถ้าปวดหัวแล้วมองอะไรกันเราที่พอใจต้องทำแบบนี้เนี่ยเพราะว่าคุณแม่หอนเราสรุปก็คือพวกแกวางแผนเข้าไปเอาใบโบนัสในห้องฉันออกมาจนได้ใช่ไหมใช่แล้วทีนี้ก็เลยมาทะเลาะกันเพราะว่าได้เงินโบนัสไม่เท่ากันใช่ไหมใช่กูละก้มจริงๆใช่ยังพี่หมอนครับคือผมต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับที่แอบขโมยเข้าไปเอาใบโบนัสออกมาดูผมไม่ได้คิดก่อนนะครับว่าถ้าเกิดดูแล้วมันจะทำให้เรื่องมันบานปลายแบบนี้ไม่ต้องไอ้ต่อถ้าพวกเราไม่เข้าไปขโมยนะครับก็ไม่สามารถรู้เลยว่าพี่หมอนอะลำเอียงอะใครว่าฉันลำเอียงอ้าวพี่หมอนก็ถามอยู่แปลกๆก็เห็นอยู่ว่าพี่ยอมเป็นคนพูดว่าพี่ลำเอียงฉันจะบอกให้เลยนะฉันทำงานมา20ปีฉันไม่เคยลำเอียงเว้ยพี่หมอนพูดผิดแล้วครับลำมันต้องเอียงนะครับต้องเอียงไปด้านข้างจ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้ากลับที่เก่าเลยปะพี่หมอนครับพี่หมอนถ้าพี่ไม่ลำเอียงแล้วทำไมล่ะครับทำไมพี่ต้องให้เงินผมน้อยกว่าคนอื่นน่ะนี่ยมถามอย่างเลยนะวันนั้นที่อีอุ๊ดทำงานอยู่ตรงนี้แล้วมีเป็นต่อช่วยเนี่ยแกได้ช่วยอะไรเขาบ้างไหมเออเราไม่ได้ช่วยเลยว่ะพี่ไม่ต้องพูดแต่ถึงไม่ช่วยยังไงมันก็ไม่จำเป็นไม่ใช่เหรอครับที่พี่หมอต้องให้เงินผมน้อยอ่ะเออสมมติเลยนะอิยมสมมติเลยนะถ้าแกเป็นคนที่ทำงานเยอะๆแต่แกได้โบนัสนิดเดียวในขณะที่อู๊ดเนี่ยทำงานนิดเดียวแต่ได้โบนัสเต็มเลยแกพอใจไหมพอใจหน้าด้านขอร้องเลยนะพี่อยากจะขอร้องให้ทุกคนเนี่ยไปคิดทบทวนกันให้ดีๆว่าในขณะที่ทุกคนอยากได้โบนัสกันเยอะๆเนี่ยเคยทำงานกันเต็มที่บ้างหรือยังพี่น้องครับถ้าเกิดทุกคนยังไม่พอใจนะครับเอาส่วนแบ่งจากผมไปก็ได้เงินน่ะเหรอพี่น้ำใจกูเฮ้ย
ียกันเข้าไปเพื่อจะได้ให้มันเท่ากันเดี๋ยวคืนนี้เลี้ยงเหล้าให้โอเคป่ะนี่ทั้งบริษัทเลยอ่ะจะได้โดนหักเยอะๆดีไหมเฮ้ยไอ้เหี้ยขอบคุณครับไอ้วอกมึงนี่เห็นของฟรีไม่ได้นะอ้าวแล้วพี่ไม่ไปเหรอกูไอ้ยมเว้ย2 ทุ่มเจอกันที่บางบาแต่วันนี้ต้องขอทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวได้เงินน้อยทุยน่าไปอยู่เลยเลบานอนนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวครับพี่น้องครับเดี๋ยว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 วันนี้เป็นต่อเลี้ยงใช่ไหมครับครับพรุ่งนี้พี่อุ๊ดจะพาไปเลี้ยงพาไปเลี้ยงเหล้าเหรอพี่ไปเลี้ยงลูกกูเนี่ยเป็นท้องเสียไม่นอนเลยครับไม่ต้องเลี้ยงลูกหรอกวันนี้พี่อู๊ดเขามีอะไรจะบอกพวกเราพี่อู๊ดเชิญเตะฟรีครับอย่าเตะกูอย่าเข้ามาด้วยอย่ากูยิงกูผู้หญิงกูปั๊มนะวะ